สวัสดีครับนะครับผมกับ forcekeyman.com นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแมปนะครับการเปลี่ยนแมปนี้ไม่ใช่เป็นการลงแมปเพิ่มนะครับอย่างเช่นไม่ใช่เข้าใจว่าลงแมปเพิ่มเข้ามานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือการเปลี่ยนแมปจากแมปบางแมปนะครับอย่างเช่นแมปเนี้ยที่มันรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราไม่ชอบนะครับเราอยากให้เป็นแมปอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นแมป Echo หรือเป็นแมปClear View หรือเป็นแมปอะไรเงี้ยคือเราอยากให้เป็นแมปอื่นนะครับแล้วแมปอื่นที่เราต้องการนะครับเราต้องมีไฟล์แมปตัวนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้ไฟล์แมปอ่ะเราไม่มีนะฮะเราไม่มีบ่อยเราไม่มีนะครับทีนี้วิธีการหาไฟล์แมปต้องทำอย่างไรนะครับเรามีโปรแกรมอยู่นะครับโปรแกรมที่จะไปแปลงข้อมูลนะครับจาก datanะฮะมาเป็นไฟล์ที่เราใช้งานได้นะฮะทีนี้โปรแกรมที่ว่านั้นนะครับก็ให้เครดิตของเว็บนี้นะครับก็เป็นเจ้าของนะครับหรือเป็นผู้ทำนั่นเอง นะฮะนี่โปรแกรมตัวนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับลิงก์ไว้ใต้ description นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานไปได้เลยนะครับเอาลิงก์เว็บของเขาไว้นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะได้ไฟล์เป็นวิลลานะครับ .irr นะครับเราก็แตกไฟล์มาก็จะได้โฟลเดอร์ที่มีไฟล์3ไฟล์นี้นะครับถ้าใครดับเบิ้ลคลิกเข้าไม่ได้นะครับให้เราทำการคลิกขวา Run Admin นะครับ Yes มันก็จะเข้าโปรแกรมได้นะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาทำการแปลงนะฮะหรือทำการเลือกพื้นที่ที่เราจะแปลงก่อนนะครับในส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่เซิร์ฟเวอร์ของอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเซิร์ฟเวอร์สี่นะฮะอย่างเช่นผมมีเซิร์ฟของสยามหรือเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเซิร์ฟแท้รู้สึกดูดไม่ได้ไอ้แปลงไม่ได้นะครับเพราะไอ้ตัวโปรแกรมนี้มันจะแปลงไฟล์ data นะครับให้มาเป็นไฟล์นะฮะผมจะทำให้ดูมันจะเป็นยังไงนะฮะเช่นผมเบราว์นะครับในส่วนของไฟล์แล้วไปที่อยู่ของเกมนะฮะของเซิร์ฟเกมนั้นๆนะครับที่เราจะดูดนะ เขาเรียกว่าดูดกันนะแต่จริงๆมันเรียกการแปลงมากกว่านะผมว่าเพราะมันจะแปลงไฟล์ data ให้เป็นไฟล์ออกมาไฟล์ต่างๆนะฮะนี่แหละมันหายก่อนนะฮะโอเคนะครับเจอแล้ว จากนั้นเอาพุทที่ออกมาก็คือไฟล์ที่เวลาแปลงออกมาแล้วจะอยู่ที่ไหนนะครับผมเอาไว้ให้หน้าเดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อว่า EACA Data Underscore WC แล้วกันนะครับแล้วผมก็เบราว์มาไว้ที่หน้าจอนะครับ Data นะครับกด Saveจากนั้นกดตรงนี้นะครับปึ๊บสังเกตว่ามันจะทำการ ดึงข้อมูลจากที่อยู่นะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้ตอนแรกข้างบนนะครับแล้วก็แปลงออกมาให้มาอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ที่เราทำการแตกไฟล์ที่เราทำการตั้งค่าก็คือสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับมันจะแตกมันกำลังแปลงไฟล์ออกมานะครับให้รอตรงนี้นะครับให้มันเหลือ0นะครับถ้าเกิดมันเหลือ0เมื่อไหร่นะครับเราก็ปิดไปได้เลยนะครับตัวนี้คือจำนวนไฟล์นะครับจำนวนไฟล์ว่ามันมีกี่ไฟล์มันก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนเหลือ0ถ้าครบ0เมื่อไหร่นะครับตัวเลขตัวนี้จะนิ่งนะฮะเนี่ยจะดูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าครบ40869เมื่อไหร่นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับตรงเนี้ยกำลังขึ้นอยู่ส่วนตรงนี้กำลังลดนะฮะก็เหลือไฟล์ตัวนี้กำลังแปลงออกมา นะตรงนี้มันจะมีเขียนว่าไฟล์ที่ผิดพลาดนะครับก็คือแปลงออกมาแล้วมันผิดพลาดนะครับก็จะมีบอกด้วยนะครับโอเคนะครับพอมันแปลงเสร็จนะครับพอหลอดตรงนี้เต็มหรือดูตรงนี้ว่าจนเหลือสูตรแล้วก็คืออันเสร็จนะครับก็ปิดกากบาทได้เลยนะครับ
ตรงกากบาทนะครับเราก็เข้าไปนะครับเราจะพบไฟล์ข้อมูลต่างๆนะฮะ เดี๋ยวผมจะแปลงออกให้หมดเลยแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าเมื่อแปลงแล้วจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาพบกันตอนมันแปลงเสร็จนะครับแล้วเราก็มาดูว่าไฟล์ที่แปลงมาแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับครบ 100% แล้วตรงนี้ก็เหลือ0นะฮะครบ1แล้วนะครับ ถ้าตรงนี้ขึ้น 100% ก็คือเป็นอันเสร็จนะครับเรากากบาทไปเลยนะแล้วเราก็มาเช็คไฟล์นะครับที่เราได้ทำการดูดมานะครับหรือว่าแปลงมานั่นเองนะตอนนี้ผมแปลงมาแล้วนะครับผมได้ไฟล์พวกนี้นะอย่างแรกก็เป็นไฟล์ data นะครับข้อมูลไอเทมทั้งหมดภายในเซิร์ฟเวอร์ของที่เราแปลงมานะฮะแล้วก็เลเวลนะครับก็คือโฟลเดอร์แมปตรงนี้แหละเราอยากได้แมปไหนนะครับเราก็เอาไปใส่เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟนั้นว่าแมปอันนั้นมันชื่ออะไรนะฮะแมปอะไรมันชื่ออะไรนะเราก็จะรู้นะฮะเราก็ไอ้ส่วนตรงนี้แหละก็คือที่เราเอาข้อมูลแมปเอาไปเปลี่ยนให้กับเซิร์ฟเวอร์เรานะ ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นftp นะครับ ftp ก็คือ ftp ตัวเนี้ยนะครับใครยังไม่มีนะครับถ้าเกิดลูกค้าเก่านะฮะก็ยังไม่มีนะแต่ลูกค้าใหม่เราก็จะทำให้นะครับลูกค้าใหม่สามารถตรวจสอบนะครับในอีเมลที่เราส่งให้ไปนะครับจะมีรหัสได้มี id แล้วก็ user แล้วก็ password ที่ทำการเข้า connect นะครับไปที่เครื่องนะฮะไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมขอทำอะไรแป๊บนึงนะครับออกมาเจอกันโอเคนะครับกลับมา ต่อไปเป็นวิธีการเอาแมปใส่นะครับทีนี้ในเครื่องของเรานะฮะจะไปใส่ข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ไงนะครับทีนี้มีอยู่2 อย่างนะครับก็คือรีโมทเดสก์ท็อปคอนเนคชั่นนะครับคลิกขวา copy นะครับในการก๊อปเราจะก๊อปข้างในนะครับอย่างเช่นแมปเนี้ยเราจะทำการเปลี่ยนให้กับแมปที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เรานะครับ อย่างแรกคือ connect เข้าไปนะครับแล้วก็ copy คลุมทั้งหมดแล้วก็ไปวางบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ทีนี้บางเครื่องวางไม่ได้นะครับคือ copy ไปปุ๊บไปวางบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เวลาตอนรีโมทนะฮะให้ใช้วิธีนี้นะครับ FTP นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็แจ้งมาให้ที่เรานะครับสำหรับลูกค้าเก่าเดี๋ยวเราจะไปทำให้นะครับก็วิธีการใช้งานนะครับง่ายมากนะพิมพ์ในส่วนของตรงนี้นะครับ ftp ไอ้จุดหน้าจุดบนนะครับไอ้ตรงเลขซอโซ่นะฮะแล้วก็ slash slash ตามด้วย ip เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะฮะกด enter นะฮะมันจะตอบขึ้นว่า user นะครับ ftp server ip อะไรนะครับ user ของคุณอะไรก็เป็นไปนะครับก็คือข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเราจะแจ้งไปที่เว็บที่แจ้งไปที่อีเมลนะฮะสำหรับลูกค้าเก่านะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งไปที่อีเมลนะครับต้องมาขอบอกว่าต้องการทำให้เราทำ FTP นะครับเราก็จะทำให้นะครับอันนี้ทำให้ฟรีนะฮะแล้วก็จะส่งไปที่อีเมลนะครับแต่ลูกค้าใหม่นะครับที่สั่งซื้อหลังจากนี้นะครับเราก็จะมีไปให้พร้อมเลยนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าใช้งานแบบนี้ได้เลยนะฮะโอเคนะครับตัวอีเมลแล้วก็ล็อกอินนะครับพอล็อกอินแล้วนะครับมันก็จะเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยในการเปลี่ยนนะครับก็เข้าไปที่ WC bin นะครับเลเวลนะแล้วเราก็ดูว่าแมปไหนที่เราจะทำการเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นแมปเพนบอลเนี่ย ผมอยากให้เป็นแมปอื่นนะฮะเพนบอลตัวนี้จะเป็นแมปโนดอปนะครับที่เราจะเปิดให้ผมทำการเขาเรียกว่าไง copy นะฮะผมทำการ copy แล้วก็วางอีกอันนึงนะ copy ทีเดียวไม่ได้นะฮะ ให้เราเข้าไปรีโมทก่อนนะครับให้รีโมทเราทำการ backup ไฟล์พวกนี้ไว้ทั้งหมดก่อนนะฮะก็คือคลิกขวานะครับอย่างเนี้ยอย่างเช่นอันนี้สมมติเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราคลิกขวา
แล้วก็บีบไฟล์นะครับมันจะมีบีบไฟล์อยู่นะฮะหรือก๊อปไปไว้ที่ที่อื่นก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับเผื่อว่าแมปนั้นเผื่อเราเอามาใช้ใหม่ได้นะครับเอามาใช้ได้นะฮะเพราะว่าในเนี้ยในข้อมูลตรงเนี้ยเราจะต้องลบทิ้งหมดเลยนะครับในโฟลเดอร์เนี้ยนะคือแมปเพนบอลเนี้ยจะเป็นแมปโนด็อกใช่ไหมบางคนแบบผมไม่ชอบโนด็อกเพนบอลแบบเนี้ยผมอยากเอาแมปอื่นของเซิร์ฟอื่นเอามาใส่นะครับเนี่ยตอนที่เราไปแปลงไฟล์ออกมาหรือดูดมาเนี่ยเราก็ได้แมปมากมายนะฮะ สมมุติผมจะเอาแมปตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับผมก็ทำการลบตัวนี้ออกก่อนนะครับย้ำว่าให้ทำการก๊อปข้อมูลพวกแมปเนี้ยเอาไว้แยกไว้อีกที่นึงก่อนนะครับเพื่อเป็นไฟล์แบ็กอัพนะครับเผื่อเราต้องการใช้ไฟล์ตัวนี้หรือแมปตัวนี้ใหม่เราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในการหานะครับก็คือทำการแบ็กอัพไว้เราก็ได้ง่ายต่อการเอามาใช้อีกนะฮะสมมติ ผมไม่ต้องการแล้วผมก็ทำการ delete ทิ้งเลยนะครับ delete นะครับกด delete ไปพอ delete เสร็จนะครับผมก็ทำการก๊อปข้อมูลตัวเนี้ยเอามาใส่นะครับผมจะสมมตินะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาผมตั้งว่าเป็นสมมตินะสมมติว่าโฟลเดอร์เนี้ยเป็นแมปที่รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ผมต้องการให้มันเขาเรียกว่าอะไรอยากได้แมปใหม่นะครับผมก็ทำการลบข้อมูลในแมปนี้ออกนะครับอย่างเช่นแมปนี้เป็นแมปล็อกกี้อ่ะอย่างเช่นแมปล็อกกี้ผมไม่อยากได้แมปล็อกกี้และผมลบแมปล็อกกี้ออกนะครับพอลบออกปุ๊บเราก็เอาแมปใหม่นะครับซึ่งเป็นแมปที่เราไปดูดมาหรือไปเอามาเนี่ยเอามาใส่แทนนะครับมันก็จะทำการโหลดเหมือนปกตินะครับแต่มันจะช้ากว่านะครับเพราะว่ามันทำการส่งไปยังบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการบิ้วไฟล์นะครับที่หน้าจอก็คือรีโมทเข้าไปทำปกตินะครับอันนี้คือการส่งข้อมูลจากเครื่องเราไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะครับก็คือส่งข้อมูลบางเครื่องมันก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้แล้วไปวางบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการ FTP นะข้างบนนะครับคีย์ FTP แล้วก็ไอ้จุดแล้วก็ /ตามด้วย IP เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับกด Enter ไปมันจะมีให้ใส่ User แล้วก็ Password นะครับพอใส่เสร็จนะฮะก็เริ่มทำแก้ไขได้เลยนะครับตามนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแมปนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาไฟล์ที่เราแบ็คอัพไว้หรือ copy ไว้ที่อื่นเอามาใส่แทนนะครับลบอันเก่าลบข้อมูลข้างในอันเก่าก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ก็แมปก็จะเป็นเหมือนเดิมตามที่เราต้องการนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็บิ้วเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับทีนี้อันนี้ผมไม่เอานะครับผมจะลงโอเคนะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่เครื่องเราก็ได้นะครับก็ทำได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับการดึงข้อมูลนะครับก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับเป็นไงบ้างสำหรับการเปลี่ยนแมปนะครับไม่ยากเลยนะยากตรงที่หาแมปนั่นเองนะครับเราต้องไปหาจากเซิร์ฟอื่นนะครับโดยการโดดจากเซิร์ฟอื่นมาใช้นั่นเองนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับการเปลี่ยนแมปนะครับ